แล้วก็มีการจับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเขาจะจับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็รับมีการโชว์มีการแสดงให้เห็นถึงทรัพย์สมบัติมหาศาลนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินไม่ว่าจะเป็นของมีค่าต่างๆเพชรนิลจินดาแล้วก็ของเก่าหายากของโบราณวัตถุโบราณอะไรต่างๆเยอะแยะไปนะครับเรื่องที่มันเป็นประเด็นที่ผมจะต้องมาพูดคุยกันวันนี้นะครับก็คือว่าสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยมันจะส่งผลดีผลร้ายอย่างไรอันนี้นะฮะที่ผมจะต้องพูดเพื่อที่จะได้โยงไปถึงเรื่องของการเคลื่อนไหวของพวกเรานะของฝ่ายประชาธิปไตยซึ่งมันแยกกันไม่ออกวันนี้ถ้าจะไปบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องตำรวจนะทุจริตเรื่องแอบอ้างสถาบันไปหาเงินเขาจับกุมกันมันไม่เกี่ยวอะไรก็เลือกเปลี่ยนระบอบไปเกี่ยวเลยเรื่องการเปลี่ยนนั้นท่านจะไปคิดอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะครับมันมีมันไม่ดูเหมือนไม่เกี่ยวแต่มันก็มีส่วนที่เกี่ยวกันสัมพันธ์กันหรือว่าส่งผลถึงกันและกันแต่ที่ส่งผลถึงโดยตรงก็คือสถาบันกษัตริย์นะครับอันนี้เรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้ส่งผลโดยตรงแน่นอนท่านจะเห็นได้ว่าวันนี้เนี่ยนะครับหม่อมศรีรัตน์ก็ออกงานใครแต่ใครก็ออกงานไม่ต้องห่วงเรื่องพระเทพนะพระเทพก็ออกงานนะแล้วก็ออกกันมาในลักษณะต่างๆไม่ว่าจะนะอ้างว่าจะออกงานอะไรอย่างใดก็แล้วแต่จริงๆก็คือการออกมาเพื่อกลบข่าวนะเพื่อทำให้ประชาชนเข้าใจตามที่ตัวเองต้องการให้เข้าใจแต่ความลับมันไม่มีในโลกนะครับเรื่องวันนี้ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผิดปกติอย่างยิ่งซึ่งไม่เคยมีมาก่อนลักษณะอย่างนี้นะฮะมันไม่เคยมีมาก่อนครับเรื่องที่ขนาดว่าจับกุมนายตำรวจกันแล้วก็มาแถลงข่าวแล้วก็โอ้ยแล้วก็นายตำรวจอย่างที่บอกนะครับมันไม่ใช่นายตำรวจกระจอกกระจอกไม่ใช่ระดับนายสิบระดับจ่าจะเมื่อไรเป็นถึงผู้บัญชาการสอบสวนกลางเป็นถึงรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางและก็เบื้องหลังที่มานะของนายตำรวจนี้ก็ไม่ได้มาจากตำรวจโนเนมจะเมื่อไรนะก้าวกระโดดขึ้นมาก็เรียกว่าเส้นใหญ่มานะแล้วก็ไม่ใช่เส้นใครแล้วก็ต้องอ้างว่าจะต้องพูดกันตรงๆไม่ใช่เป็นการแอบอ้างก็คือเส้นพระบรมนั่นแหละนะครับเส้นพระบรมนั่นแหละนายตำรวจเนี่ยเส้นหม่อมศรีรัตน์ก็คือเส้นพระบรมนั่นแหละนะอันนี้เราพูดกันถึงที่มาที่ไปเมื่อเป็นเส้นพระบรมแล้วทำไมถึงพอมาถึงวันนี้ถูกล้างบางกันนะล้างบางกันแล้วก็โยงใยไปถึงญาติพี่น้องของหม่อมศรีรัตน์เข้าไปด้วยยิ่งสาวยิ่งลึกมากเข้าไปเรื่อยๆนะครับจนทำให้พวกเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับวิเคราะห์กันไปต่างๆนานาเอาล่ะไอ้คราวที่แล้วผมก็บอกว่าผมได้ข้อมูลได้ข่าวมานะที่มีคนก็บอกว่าวันนี้เนี่ยนะศึกชิงวังเกิดขึ้นแล้วไอ้ผมได้ข้อมูลมาเนี่ยมันไม่ใช่ศึกชิงวังได้ข้อมูลมาว่าศึกเปลี่ยนเมียมากกว่านะแต่วันนี้ก็มีคนเขาให้ความเขาให้ข้อมูลกันมาอีกดังนั้นไอ้ข้อมูลไอ้ข่าวสารต่างๆที่พูดไปเนี่ยท่านอย่าเพิ่งเชื่อใครนะก็ผมก็ไม่ต้องเชื่อเพราะผมก็ต้องเอาข่าวหาข่าวมาให้ท่านทีนึงนะและกับคนที่กำลังจะมาบอกท่านอีกเรื่องนึงเนี่ยนะว่าเชื่อเธอมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ท่านก็อย่าเพิ่งเชื่อนะครับแต่ว่าท่านฟังเอาไว้ท่านฟังเอาไว้แล้วท่านก็ติดตามต่อไปนะแล้วก็วิเคราะห์กันต่อไป
แต่วันนี้เป้าหมายของเรื่องนี้เนี่ยที่ผมจะไปพูดในช่วงที่สองก็คือว่ามันจะส่งผลกระทบอย่างไรมันไม่ใช่เรื่องผลวิเคราะห์อันนั้นเนี่ยนะฮะอันนั้นเป็นเรื่องที่มันจะส่งผลมันจะเกิดผลนะฮะแต่เรื่องที่วันนี้ที่บอกว่ามีคนเขาอ้างว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องศึกที่จะเปลี่ยนเมียกันนะนะนะครับอันนี้เขาอ้างนะเขาอ้างท่านผู้ฟังก็ฟังดีๆนะฮะอันนี้ผมจะมาเอามาเล่าให้ท่านฟังเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าไอ้ที่ทำอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเป็นฝ่ายเปรมฝ่ายสุรยุทธ์นะและบางทีเป็นฝ่ายของโน่นมอมโสมมาอีกเพราะว่ามีคนนะนามสกุลกิตติยากรร่วมด้วยอะไรด้วยนะเพื่อที่จะนะเพื่อที่จะทำลายพระบรมนะนะฮะทำลายพระบรมโยงไปถึงทำลายทีปังกรนี่นะท่านฟังให้ดีนะนี่แล้วไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผมพูดเอาเองนะท่านผู้ฟังนี่ผมพูดในรายการนี้ผมให้ท่านได้รับรู้กันว่ามีการเอาข่าวและก็อธิบายกันอย่างนี้นะแล้วเดี๋ยวเรามาร่วมคิดกันมาร่วมพิจารณากันว่ามันเป็นไปได้จริงแท้แค่ไหนอย่างไรนะครับนี่นะครับท่านผู้ฟังครับผมต้องย้ำกับท่านอีกทีหนึ่งนะครับว่าถึงผมจะอธิบายในรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยนะด้วยเหตุด้วยผลที่ผมได้รับมาเนี่ยแต่ผมบอกท่านแล้วว่าอย่าเชื่อนะแต่ที่ต้องการพูดกับท่านผู้ฟังด้านสองด้านนะสองด้านจริงๆแล้วไอ้สองด้านเนี่ยก็หมายความว่านะสองฝ่ายนั่นแหละนะไอ้ฝ่ายหนึ่งก็หนุนเสียหรือว่าหนุนพระบรมอีกฝ่ายหนึ่งก็หนุนพระเทพเอาละข่าวที่มันออกมาที่เกี่ยวกับจับกุมนายตำรวจเนี่ยเจตนาที่ออกข่าวและมีการอธิบายกันมีการส่งไปตามไลน์มีการส่งไปสารพัดแต่ละทุกช่องทางแหละเอางั้นเถอะนะแต่ว่าแยกได้อยู่สองเรื่องในเนื้อหาสาระนั่นเองนะคือหนึ่งนะคือต้องการที่จะทำลายชื่อเสียงนะพระบรมสองก็ต้องการที่จะทำลายชื่อเสียงประเทศนะท่านไปดูเถอะนะคือวันนี้ไม่ต้องไปบอกว่าใครผิดใครถูกอ่ะไม่ต้องบอกว่าใครจริงไม่จริงนะแต่ว่าเมื่อเอามาเปรียบเทียบกันแล้วเนื้อหาสองเนื้อหาที่เกิดขึ้นจากเรื่องการจับกุมผู้บัญชาการสอบสวนกลางเนี่ยนะครับมันแยกออกมาได้2หมวดหมวดที่1คือหมวดที่ว่าด้วยการทำลายพระบรมและหมวดที่2ก็เป็นหมวดที่ว่าทำลายพระเทพด้วยเหมือนกันไม่ใช่ว่านะทำลายพระบรมแล้วพระเทพจะได้ดีนะเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้เนี่ยครับผมบอกไปเนี่ยผมบอกไปคราวที่แล้วเนี่ยนะก็บอกแล้วว่าก็ไปเอาข่าวเอาข้อมูลมานั่นแหละแล้วก็พยายามสอบหามาเพราะว่ามีคนถามมาเยอะก็ไปสอบหาข้อมูลมาก็ถือว่าลึกพอสมควรแล้วแหละนะแต่วันนี้ก็มีคนบอกว่าไม่จริงอีกอะไอ้ที่ผมบอกว่าเป็นปัญหาไม่ใช่ศึกชิงบัลลังก์แต่อาจจะเป็นศึกแย่งเปลี่ยนเมียกันเนี่ยนะแต่วันนี้เขาบอกว่าไม่ใช่เขาบอกว่าไม่ใช่ไอ้ที่ใช่เขาว่าวันนี้มันเป็นเรื่องของเปลี่ยนหน้านะฟังไว้นะฟังไว้แต่อย่ามาเชื่อผมนะที่ผมไม่ได้มาบอกให้ท่านเชื่อผมนะแต่ผมเอาเรื่องที่เขาพยายามอธิบายผมเนี่ยมาเล่าให้ฟังกันต่อนะก็บอกว่าเพราะว่าเปรมนะสุรยุทธ์จุฬานนท์นะเขาต้องการที่จะทำลายพระบรมนะทำลายพระบรมเพื่อที่จะเอานะพระเทพขึ้นมาครองราชเป็นรัชกาลที่10นะครับผมก็ถามว่าแล้วทำยังไงล่ะเพราะว่าพระบรมเนี่ย
ก็ได้รับการโปรดเกล้าเป็นองค์รัชทายาทแล้วนะโปรดเกล้าแล้วนะก็หมายความว่านักษัตริย์นักษัตริย์ต่อไปก็คือพระบรมนะจะไปทำลายอะไรก็อ้างว่านี่แหละเรื่องทั้งหมดเนี่ยสายพระบรมไปทำเนี่ยไปหากินกันอะไรกันเนี่ยจะโยงให้ถึงพระบรมนะทีนี้เพื่อที่จะสกัดกั้นไม่ให้พระบรมเนี่ยนะมีความชอบธรรมหรือว่าหรือเรียกว่ามีความสง่างามที่จะขึ้นครองราชนี่นี่เป็นพวกที่เชียร์พระเทพแน่นอนละนะเอาละก็บอกว่าที่ทำอย่างนี้เนี่ยมันจะส่งผลไปถึงขั้นที่ว่าเดี๋ยวโยงกันไปโยงกันมาแล้วไอ้หม่อมศรีรัตน์นี่แหละจะตัวสวยเขาบอกว่าจะสวยเพราะว่าจะถูกปลดออกจากหม่อม นะจะปลดหรือไม่ปลดไม่รู้นะนั่นนะเขาออกงานกันแล้วนะนะไอ้ที่เขาออกงานกันเนี่ยมีคนเขาก็เอาอีกแล้วใครบอกว่าจะปลดหม่อมศรีรัตน์เขาเพิ่งควงกันออกงานนะนี่นะไอ้จริงๆแล้วไอ้แค่ออกงานเนี่ยนะท่านยังมีความมั่นใจเลยว่าไอ้แค่ออกไปเนี่ยไอ้นี่คือสิ่งที่จะการันตีว่าไม่ถูกปลดหรือหม่อมศรีรัตน์อ่ะคือวันนี้เนี่ยเราอย่าไปสรุปเร็วนักนะและโดยเฉพาะไอ้เรื่องที่เกิดจากฝ่ายเผด็จการเนี่ยไม่ว่าเรื่องที่เกิดจากฝ่ายทหารก็ดีนะที่มันแสดงออกมาแล้วเราไปรีบสรุปว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะแล้วไอ้เรื่องวันนี้ที่เสียกับศรีรัตน์ที่ออกงานกันมาเนี่ยนะที่เสียออกงานศรีรัตน์ออกงานเนี่ยนะก็ท่านก็อย่าเพิ่งไปรีบสรุปนะว่าทุกอย่างยังรักกันดียังอยู่ดียังไม่มีปัญหาเนี่ยดังนั้นเนี่ยเรื่องอย่างนี้เนี่ยนะนอกจากว่าอย่าเพิ่งสรุปแล้วเนี่ยผมให้ท่านคิดไว้นิดนึงสิ่งที่เขาทำให้เห็นอยู่เนี่ยเขาทำอะไรให้เราเห็นนั่นนะคนที่เขาวางแผนนั้นนะเขาไม่ได้ชั้นเดียวเขาไม่ได้คิดชั้นเดียวเขาคิดหลายชั้นอย่างน้อยที่สุดก็มันมีมากกว่าชั้นเดียวแหละนะก็หมายความว่ายังไงหมายความว่าเขาทำให้เห็นภาพว่าเขานะทั้งเสียกับศรีรัตน์เนี่ยไม่ได้มีปัญหากันนะออกงานด้วยกันอะไรด้วยกันอะไรสารพัดเนี่ยไม่ได้มีปัญหากันเพราะคนเห็นภาพอย่างนี้เขาคิดว่าไม่มีปัญหานี่คือลักษณะของคนส่วนใหญ่แหละแต่ผมขอบอกว่ามันอาจจะอีก2ชั้นหรือ3ชั้น เดี๋ยวก็ให้เครื่องราชนะให้เครื่องราชก็คือให้รางวัลนะเดี๋ยวก็จับตำรวจนี่นะเป็นไงให้เครื่องราชตำรวจแล้วเดี๋ยวตำรวจก็ถูกจับอะไรต่อมีอะไรคือพูดง่ายๆว่างานนี้เนี่ยวันนี้มันกำลังพันกันยุ่งไปหมดแล้วภาพที่ออกมาว่าหนึ่งเนี่ยนะวันนี้เขาต้องการนะฝ่ายเอาละผมไม่ต้องไปวิเคราะห์แล้วครับพูดกันตรงไปตรงมาเลยฝ่ายพระบรมวันนี้ก็ต้องทำทุกอย่างเพื่อที่จะต้องกันพระบรมออกมานะไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะไม่ให้พัวพันไม่ให้มัวหมองดังนั้นเนี่ยนะพระบรมก็ต้องถูกกันเต็มที่ให้ออกมาและก็จะต้องสร้างสถานการณ์ต่างๆเพื่อให้ประชาชนมองเห็นว่าพระบรมไม่เกี่ยวโดยเฉพาะไปรับสวยจากน้ำมันเถื่อนรับสวยจากบอลนะฮะค่าน้ำมันเถื่อนเอาเงินไปให้พวกภาคใต้และก่อการร้ายอะไรสารพัดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยพระบรมไม่เกี่ยวนะแต่ไอ้พวกที่เกี่ยวเนี่ยคนที่มารุมมาตุ้มและเป็นญาติโกโหติกาเครือข่ายของหม่อมศรีรัตน์ทั้งนั้นนะเพราะว่าตัวผู้อดีตผู้บัญชาการสอบสวนกลางนี่ก็เป็นหน้าแท้ของหม่อมศรีรัตน์นะแล้วก็ตำรวจทีมนี้ที่ใครๆก็รู้เนี่ยนะเป็นทีมพระบรมหรือทีมหม่อมศรีรัตน์นั่นแหละนะแยกกันไม่ออกหรอกแต่วันนี้เนี่ยเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ย
เขาพยายามทำให้ว่าเสียหรือว่าพระบรมเนี่ยไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวความผิดทั้งหมดก็ไปตกอยู่กับคนพวกนั้นนะแล้วยังจับเพิ่มจับอะไรต่อมีอะไรกันอีกนะแล้วก็เอาเงินเอาทองมาจากไหนอย่างไรเนี่ยผมไม่ต้องอธิบายไม่ต้องบอกแล้วนะแล้วก็ไอ้เรื่องทรัพย์สินที่เอามาโชว์กันก็เหมือนกันผมไม่ต้องพูดไม่ต้องคุยแล้วแต่จะพูดนิดเดียวในเรื่องทรัพย์สินตั้งข้อสังเกตให้ท่านดูนิดเดียวนายตำรวจนะมีห้องเก็บของเก่าและของเก่าชนิดอย่างนี้เนี่ยนะนายตำรวจคนที่มีรถสยมที่จะเก็บของเก่าได้มากขนาดนี้นะแล้วก็สารพัดเนี่ยนะทรัพย์สินของมีค่าอะไรต่างๆเนี่ยมาโชว์เนี่ยมีคนก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันเป็นไปได้ไหมว่ามีการจากกันนะของนี่มีจริงหมดอ่ะแล้วก็ของก็ไม่ใช่เพิ่งรู้กันมาหมดนะแล้วหม่อมศรีรัตน์เองก็รู้ใครก็รู้กันทุกคนแต่ตอนนี้กำลังเอามาแฉตรงนี้เพื่อที่จะให้มันสมเหตุสมผลในการที่จะนะดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับนายตำรวจที่เป็นหน้านะคือผู้บัญชาการสอบสวนกลางที่เป็นหน้าของหม่อมศรีรัตน์เพื่อให้มันสมเหตุสมผลโดยเห็นหลักฐานชัดเจนของมีค่าต่างๆเหล่านี้และนอกจากนั้นแล้วจะถูกยึดกลับไปไอ้ผมดักไว้ตั้งแต่หัววันนี้ว่าไอ้และถ้าเกิดว่าของมีค่าที่เอามาโชว์ๆกันไม่ว่าเงินทองไม่ว่าอะไรสารพัดยึดไปแล้วเอาไปไหนยึดไปแล้วเอาไปไหน ไอ้บางคนก็บอกก็ยึดไปก็ต้องเอาเข้าหลวงดินั่นแหละและใครเฝ้ามันอยู่ล่ะแล้วถามว่าไอ้เข้าหลวงในประเทศไทยเนี่ยแม้แต่ของที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์เนี่ยหายไปเท่าไหร่แล้วใครเอาไปอ่ะแล้วท่านติดตามข่าวคราวมาเนี่ยท่านเคยได้ยินมาตลอดใช่ไหมว่าถ้าไปใครล่ะที่ไปที่ไหนแล้วถ้าเจอร้านของเก่าแล้วก็ปรีเข้าไปเนี่ยนะร้านของเก่าบางจังหวัดเนี่ยนะขนไปเกลี้ยงร้านเลยนะแล้วก็ถามเจ้าของร้านว่านะคิดเท่าไหร่ล่ะไอ้เจ้าของร้านเนี่ยนะมันจะกล้าตอบได้ยังไงแล้วว่าคิดเท่าไหร่ก็แบ้ก็ถือว่ายกให้ฟรีๆดีนะมีอยู่จังหวัดนึงครับเมื่อก่อนเนี่ยไปถึงนี่ชอบใจจังเพราะว่าของเก่านี่ถูกใจเลยเพราะว่าก็เอาไว้ขายฝรั่งเพราะจังหวัดเนี่ยฝรั่งไปกันเยอะปรากฏว่าขนเรียบเลยครับเสร็จแล้วก็ถามว่าคิดราคาเท่าไหร่เจ้าของร้านก็ตัวสั่นจะไปคิดกล้าคิดราคาอะไรอย่างไรแต่ยังโชคดีนะโชคดีแล้วเจ้าของร้านโชคดียังไงท่านรู้ไหมครับไอ้โชคดีก็คือว่าใบ้หวยให้ว่าให้ไปซื้อหวยนะแต่อย่าบอกใครนะในเมื่อไปคิดราคานะไอ้ค่าของเก่าก็ให้หวยไปให้หวย3ตัวไปก็เจ้าของร้านก็ไปซื้อหวยก็ได้ถูกหวยก็ได้เงินคืนนะไอ้ค่าของเก่านี่จังหวัดหนึ่งนะแค่จังหวัดเดียวนะผมเล่าให้ท่านฟังและที่ผมเล่าเนี่ยผมจะไม่บอกหมดหรอกนะให้ท่านไปคิดไปการบ้านเอาเองใครละที่บ้าของเก่าเนี่ยคุณหมูแดงจำได้ไหมใครละที่บ้าของเก่าไปคิดเอาเองนะแล้วเดี๋ยวท่านก็ลงไปวิเคราะห์ต่อกันนะว่าที่ไปที่มามันจะจริงจะเท็จแค่ไหนอย่างไรแต่วันนี้ไอ้ของเก่าเนี่ยนะมันไปโชว์อยู่นะแล้วก็เอามาออกข่าวกันเอาละไอ้ที่โชว์กันเนี่ยนะแล้วบอกว่าจะยึดเข้าเป็นทรัพย์ของแผ่นดินเนี่ยมันจะเป็นทรัพย์ของแผ่นดินจริงหรือเปล่าเอามาโชว์จัดฉากแล้วก็นะพอยึดกลับไปแล้วมันจะไปอยู่ตรงไหนทรัพย์ของแผ่นดินคือวันนี้ประชาชนคนไทยเราเนี่ยนะได้เห็นแค่ภาพที่เขาสร้างขึ้นมาได้เห็นได้ยินแค่คำแถลงที่เขาเอามาพูดมาแถลงแต่
ป็นที่น่าสังเกตไหมหนึ่งเนี่ยทำไมเพิ่งมาจับกันเออและไอ้เรื่องนี้เนี่ยนะผมบอกแล้วนะไอ้ที่ค้าน้ำมันเนี่ยมันไม่ได้ค้าอยู่แถว3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะไม่ใช่แค่นั้นนะและภาคใต้ที่มีฝั่งทะเลเนี่ยมันค้ากันหมดเลยแม้กระทั่งที่ภูเก็ตเองไงรู้ไหมที่ภูเก็ตเป็นไงไอ้ที่มันค้าน้ำมันเถื่อนอยู่เนี่ยมันนั่งอยู่ที่นั่นนะไอ้ที่สนุกเกอร์ภูเก็ตชื่ออะไรใครก็รู้ว่านี่คือเจ้าพ่อน้ำมันเถื่อนและพวกนี้เนี่ยมันไม่เอาด้วยหรอกกับพรรคเพื่อไทยอ่ะแล้วมันไม่เอากับพรรคไหนด้วยไอ้พวกนี้เนี่ยนะแล้วมันก็ไม่ได้สนใครด้วยเนี่ยเพราะว่ามันเส้นใหญ่มันเส้นใหญ่แต่ว่าไอ้เรื่องอย่างนี้เนี่ยทำไมเพิ่งมาจับกันตอนนี้หรือว่าสมยศผู้พันม่วงบอกว่าถ้ายุคฉันแล้วเนี่ยนะใหญ่แค่ไหนก็จะจับผมก็ต้องถามกลับไปว่าแล้วสุเทพเนี่ยนะมันใหญ่แค่ไหนแล้วมันเล็กจะตายหาแล้วทำไมไปกล้าจับสุเทพสุเทพทำอะไรไว้ผิดๆเยอะแยะไม่เห็นกล้าไปจับไม่เห็นกล้าไปแตะเลยดิ แล้วยังมีเรื่องเยอะแยะนะแล้วก็ผมเนี่ยนะครับไม่ได้มาเข้าข้างคนที่จะทุจริตคอร์รัปชันอะไรหรอกนะและผมก็ไม่ได้คิดที่จะไปปกป้องใครด้วยและไม่ได้เป็นพวกใครด้วยเพราะเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับผู้เปลี่ยนระบอบสักหน่อยแต่อยากจะถามหน่อยไอ้นายตำรวจใหญ่ที่ทำเป็นปากดีมือสะอาดอยู่นั่นเงินที่อยู่ในกระเป๋าเงินที่อยู่ในธนาคารของท่านนั่นนะไอ้นายตำรวจใหญ่ทั้งหลายเนี่ยนะแม้กระทั่งผู้บัญชาการตำรวจในชาติคนปัจจุบันท่านกล้าพูดเต็มปากไหมว่าเงินนั้นนั้นมันสะอาดเงินนั้นน่ะมันไม่ได้มาจากของผิดกฎหมายเงินนั้นน่ะมันไม่ได้มาจากการวิ่งเต้นอะไรต่างๆเงินนั้นมันไม่ได้ทุจริตคอร์รัปชันมาจากเปอร์เซ็นต์นะงานโครงการต่างๆท่านปฏิเสธได้มั้ยแต่วันนี้ดูเหมือนกับว่าผู้บัญชาการสอบสวนกลางเนี่ยนะอดีตผู้บัญชาการสอบสวนกลางเนี่ยนะญาติเนี่ยนะของหม่อมศรีราชเนี่ยกลายเป็นโอ้โหนายตำรวจเลวนายตำรวจชั่วอยู่เพียงไม่กี่คนแล้วกลายว่านะไอ้การที่จับกุมและฆ่าพวกตำรวจพวกนี้เนี่ยกลายเป็นฮีโร่ของตำรวจอื่นเนี่ยนะดูเหมือนนะว่าวันนี้ผู้บัญชาการตำรวจวันนี้ดูเหมือนนะมือสะอาดเหลือเกินนะแถลงข่าวเนี่ยโอ้โหทรนงองอาจเหลือเกินนะสมัยเนี่ยนะจับใหญ่แค่ไหนก็จะจับผมว่าคุณพูดผิดพูดใหม่ได้ไอ้ที่ว่ากล้าจับกล้าทำอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าคนที่มันใหญ่ที่สุดในประเทศนี้แต่มันสั่งให้ทำและที่คุณกล้าทำเนี่ยเพราะว่าไอ้คนที่อยู่ข้างหลังคุณมันใหญ่ยังไงมันคุ้มคุณได้คุณถึงกล้าทำไงแต่แน่จริงก็ไม่ต้องทำนานแล้วแล้วประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่ไม่มีใครรู้และในวงการตำรวจในวงการทหารในวงการฆ่าของเถื่อนในวงการไอ้มิจฉาชีพทั้งหลายไม่ว่าบอลไม่ว่าฆ่ามนุษย์ฆ่าผู้หญิงไม่ว่าจะเอามาจากรัสเซียมาเอามาจากไหนอะไรที่มันทำทุกอย่างเนี่ยนะในวงการตำรวจในวงการทหารในวงการชั้นผู้ใหญ่ในวงการพวกนี้เขารู้กันหมดอ่ะแต่ถามว่าวันนี้ทำไมเพิ่งมามีฮีโร่กันวันนี้ทำไมถึงมีเพิ่งมามีไอ้พวกคนผิดคนบาปกันเออนี่ผมบอกแล้วนะผมไม่ได้ไปเชียร์ตำรวจที่ไปเรียกเงินรีดเงินขายตำแหน่งหรือว่าไปเอาจากบ่อนจากซ่องอะไรเดียวผมไม่ได้ไปเข้าข้างใครแต่วันนี้เนี่ยนะมันจะยุติธรรมมันจะยุติธรรมกับเขาหรือถ้าหากว่าท่านบอกว่าเขาเป็นคนเลวแต่ขณะเดียวท่านก็ทำเหมือนเขาอะแต่วันนี้ท่านไปจับเขาอะเอาละท่านผู้ฟังผมพูดไว้แค่นี้ก็พอเรื่องนี้ตรงนี้นะไอ้ตรงเนี้ยไม่อยากจะเข้าไปในรายละเอียดเพราะว่าเรื่องจริงๆแล้วเรื่องการจับตำรวจเนี่ยเป็นเรื่องการเมืองนะเป็นเรื่องการเมืองไม่ใช่เป็นเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ตำรวจโดยเคร่งครัดอะไรไม่ใช่หรอกเพราะเรื่องนี้มันรู้กันมาตั้งนานแล้วแล้วเมื่อก่อนทำไมไม่กล้าแตะ
ที่กล้าแตะเนี่ยเพราะว่าคนที่มันใหญ่กว่าผู้บัญชาการตำรวจสั่งไงแล้วมึงต้องทำไงนี่นะอันนี้ผมตั้งไปข้อสังเกตเอาไว้ทีนี้พอมาถึงเกี่ยวกับหม่อมศรีรัตน์นะไอ้บางคนก็บอกว่าไอ้ที่ต้องการทำลายหม่อมศรีรัตน์เนี่ยท่านฟังให้ดีนะเพราะว่าจะได้ทำลายไปถึงทีปังกรลูกชายจริงๆมันไม่รู้ไปทำลายแกทำไมนะทีปังกรแกไม่รู้เรื่องรู้ราวแล้วก็แกก็นะเป็นคนที่น่ารักน่าสงสารนะก็เป็นออทิสติกเป็นอะไรเนี่ยนะเท่าที่ทราบมาเนี่ยที่พูดอย่างนี้ไม่ได้มองในแง่ร้ายนะคือเห็นใจนะว่ามนุษย์เกิดมาถึงแม้ว่าจะเกิดในรั้วในวังบางทีก็เนี่ยมันบุญกรรมมันไม่เท่ากันไอ้คนที่เกิดในสลัมแต่มีอาการครบ32มีอาการปกติแต่ไปเกิดในรั้วในรังแต่ว่าก็นะเป็นออทิสติกเป็นอะไรซึ่งจริงๆแล้วคนเป็นออทิสติกไม่ใช่เป็นคนผิดนะแล้วก็ไม่ใช่เป็นคนบาปอะไรหรอกแต่ก็เป็นอย่างนั้นแหละเป็นอย่างนั้นเรื่องวันนี้เนี่ยที่ฝ่ายที่อ้างเนี่ยนะท่านฟังให้ดีนะท่านก็ไปปฏิปต่อเอาเองนะครับไอ้ฝ่ายที่อ้างว่าจะทำลายสายพระบรมทำลายพระบรมเนี่ยเขาเล่ากันเป็นฉากประฉากอย่างนี้ครับเอาเรื่องนี้เข้ามาโยงไปแล้วเสร็จแล้วจะเห็นว่าหม่อมศรีรัตน์เนี่ยแล้วก็ตอนนี้ไปจับนะนำสกุลอะไรนั่นนะ 3-4 คนเนี่ยนะเป็นญาติพี่น้องกันนะไอ้นั่นนะเป็นญาติพี่น้องของหม่อมศรีรัตน์อีกนั่นแหละนะครับที่เป็นเจ้าของสวนพึ่งบ้างเป็นสวนพึ่งรีสอร์ทบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็เป็นญาติทั้งหม่อมศรีรัตน์อีกนั่นแหละเพื่อจะโยงให้เห็นว่าหม่อมศรีรัตน์เนี่ยโอ้โหไม่เหมาะสมเลยเพราะเข้าไปพัวพันกับเรื่องต่างๆนะนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับทีนี้มีคนถามว่าแล้วไปทำลายหม่อมศรีรัตน์ทำไมนะบางคนก็โยงไปบอกว่าหม่อมโสมไม่พอใจอ้าวแล้วมันเกี่ยวอะไรกันนะคือไม่รู้จะโยงยังไงแล้วโยงไปถึงหม่อมโสมก็มีแล้วบอกว่าคนก็หม่อมโสมนำตระกูลกิตติยากรเป็นประธานมูลนิธิเทิดไทยอะไรนั่นนะพระราชาเลยภาษาลิเกเนี่ยผมก็จำไม่ได้นะก็บอกว่านั่นแหละคนของหม่อมโสมเนี่ยนะก็ไปแจ้งความดำเนินการอะไรต่างๆคือเอาเถอะครับท่านจะบอกว่ามีคนของหม่อมโสมเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยอะไรด้วยก็แล้วแต่แต่ประเทศเนี่ยตำรวจเราไม่กล้ารับแจ้งความหรอกนะเรื่องคดีเนี่ยแจ้งความแล้วให้ไปจับผู้ประชาการนะสอบสวนกลางอะไรต่างๆเนี่ยมันจะต้องมีคนที่ใหญ่มากๆถึงกล้าสั่งและตำรวจถึงต้องทำนะท่านผู้ฟังทีนี้ก็บอกว่าพอทำลายหม่อมศรีรัตน์ได้เนี่ยมันโยงไปถึงทีปังกรแน่นะโยกไปถึงทีปังกรทีปังกรก็นะหลุดไป คือถ้าปลดหม่อมศรีรัตน์แล้วทีปังกรก็โดนไปด้วยเพราะว่างั้นก็เลยสายนี้ก็หมดนะนี่นะครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็ฟ้าชายเองก็พยายามจะโยงกันให้ถึงอย่างที่ผมบอกแล้วนะไอ้ใครที่หนุนเจ้าฟ้าชายวันนี้ก็กันเต็มที่ให้ฟ้าชายไม่เกี่ยวภาพที่มันออกมาเพราะว่าก็อย่างนั้นแต่ไอ้พวกที่บอกว่าเปรมวางแผนเนี่ยก็จะทำลายฟ้าชายด้วยทำลายฟ้าชายคนเดียวไม่พอเพราะว่าคนที่สองเบอร์สองที่จะมาขึ้นมาเนี่ยถ้าฟ้าชายไม่ได้ขึ้นเนี่ยก็จะต้องเป็นทีปังกรก็เลยต้องไปทำลายทีปังกรเพราะว่างั้นนี่เขาว่านะแล้วการทำลายทีปังกรก็คือจะต้องทำให้หม่อมศรีรัตน์เนี่ยถูกถอดออกถูกปลดออกจากหม่อมนะจะไปเรียกภาษาลิเกว่ายังไงก็แล้วแต่นะเขาเรียกอะไรนะไอ้ถูกตัดออกจากสันตติวงศ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะมันผมไม่อยากจะพูดถึงเนี่ยพอพูดไปแล้วมันเป็นภาษาลิเกแล้วก็ไม่ถนัดจะพูดแต่พูดได้ง่ายว่าไอ้คนที่มาอธิบายอยู่
ไอ้ที่เขาอธิบายกันวันนี้ว่าเนี่ยนะไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยทำลายหม่อมศรีรัตน์เมื่อทำลายหม่อมศรีรัตน์ถูกเมื่อหม่อมศรีรัตน์ถูกปลดถูกถอดนะถอดยศถอดอะไรต่างๆออกไปแล้วมันได้เป็นหม่อมแล้วเนี่ยก็ส่งผลให้ทีปังกรก็หมดไปด้วยก็นะแล้วก็จะโยงถึงนะทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของนะของพระบรมเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยคือทำลายหมดทั้งพระบรมทั้งหม่อมศรีรัตน์และทั้งทีปังกรเพื่อที่จะให้พระเทพขึ้นนะและก่อนที่พระเทพขึ้นนั้นนะก็บอกว่าเปรมจะเป็นผู้สำเร็จราชการแทนนะนี่นะนี่คิดก็พลดเลือกกันไว้อย่างนี้ที่อธิบายทีนี้ผมมาดูตรงนี้มันจะไปส่งผลถึงวังตรงไหนเพราะคนที่พอได้ฟังอย่างนี้อันดับแรกก็คิดว่าอ๋อไอ้เปรมนะไอ้ตะเปรมหัวขาวเนี่ยกับสุรยุทธ์จุฬานนท์เนี่ยพวกนี้มันวางแผนทำลายนะทำลายพระบรมเพื่อที่จะให้มันเนี่ยได้ขึ้นนะเป็นผู้สำเร็จราชการและเพื่อที่จะดึงเอาพระเทพเข้ามาครับทีนี้ไอ้อย่างนี้ใครเสียถ้าไอ้คนที่ฟังว่าเนี่ยนะทั้งหมดเป็นแผนของเปรมทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จะล้มหม่อมศรีรัตน์เมื่อล้มหม่อมศรีรัตน์ถูกถอดออกจากยศแล้วนะออกจากหม่อมนะออกจากหม่อมแล้วนะก็โยงไปถึงทีปังกรก็หลุดไปด้วยพอคนฟังอย่างนี้ก็ต้องคิดว่าไอ้เปรมนี่แม่งเหี้ยจริงมึงคิดล้มได้แม้กระทั่งเนี่ยนะราชโอรสของสถาบันกษัตริย์มึงก็คิดล้มได้แล้วมึงก็คิดจะเป็นใหญ่เองเพราะตอนนี้เจ้าก็แบบแล้วนะก็ทำให้คนมองเป้าไปที่นะเปรมสุรยุทธนะรวมไปถึงประชาธิปัตย์รวมไปถึงพรรคพวกสายเปรมทั้งหมดนะนะว่าเลวร้ายถึงขั้นที่นะจับตำรวจทำลายตำรวจเนี่ยนะทำลายเขาจับเขาเยอะแยะไปหมดแล้วก็ยัดข้อหาต่างๆนานาและข้อหาต่างๆนานาแม้กระทั่งทรัพย์สินที่เอามาโชว์นั่นก็กลายเป็นการจัดฉากนะและจัดฉากแล้วต่อไปก็อ้างว่ายึดทรัพย์แล้วก็ของแล้วก็จะกลับไปอยู่ในมือพวกใหญ่ๆโตๆก็สรุปว่าเปรมกับสุรยุทธ์อะไรพวกนี้เลวชั่วนะเลวชั่วเอาละครับท่านผู้ฟังทีนี้มาถึงทีมงานของพระบรมเขาว่าไงทีมงานพระบรมเขาก็พยายามกันพระบรมออกพอเรื่องนี้ข่าวเช้าโชว์ไปก็พระบรมก็ออกงานแล้วหม่อมศรีรัตน์ก็ออกงานเพื่อมากลบข่าวก่อนนะรบข่าวก่อนจนบางคนบอกเอ้ยเขาจะไปเปลี่ยนเมียทำไมล่ะเนี่ยเขายังออกกันนะเขายังออกงานกันนะแล้วจะไปเปลี่ยนเมียได้ยังไงแสดงว่าเรื่องนี้ผิดแล้วเพราะว่างั้นนะแสดงว่าไอ้ที่เปรมคิดวางแผนล้มนั้นมันถูกแล้วว่างั้นก็กลายเป็นว่าศึกชิงวังกันแล้วเปรมมันจะชิงวังร่วมกับพระเทพนะและทำลายพระบรมนะพระบรมเองจริงๆแล้วเนี่ยนะวันนี้ถ้าพระบรมนะไม่ทำอะไรเลยเนี่ยนะถ้าเปรมคิดทำอย่างนี้กับพระบรมเนี่ยและพระบรมไม่ทำอะไรเปรมเลยปล่อยให้เปรมเนี่ยทำอยู่อย่างนี้เนี่ยถึงขั้นที่นะจับนายตำรวจนะของหม่อมศรีรัตน์ไปเกลี้ยงญาติโกโหติกาเอากันไปหมดเนี่ยถ้าเป็นพวกฝ่ายเปรมจริงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะว่าถ้าเป็นจริงอย่างที่เขาบอกเนี่ยถามว่าแล้วพระบรมอยู่ตรงไหนทำไมไม่ปกป้องอ่ะบางคนปกป้องไม่ได้เปรมมันมีอำนาจเหนือกว่าอำนาจเหนือกว่ายังไงนี่นะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เนี่ยนอกจากไม่ปกป้องแล้วเนี่ยลักษณะยังมีลักษณะที่ว่าไ
ไอ้พวกที่แอบอ้างพระบรมไอ้ที่ถูกจับกันเนี่ยไอ้พวกนี้แอบอ้างพระบรมไปหาเงินหากินกันสารพัดอย่างที่ได้บอกไปแล้วว่ามาจากไหนออกจากไหนเลยพระบรมก็เลยปล่อยให้ถูกจับและบางคนก็บอกพระบรมสั่งเองกลายเป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยโยงกันไปโยงกันมาจนวันนี้คนมันมั่วกันไปหมดนะไอ้ฝ่ายที่คิดว่าเอ๊ะไอ้เรื่องนี้มันเป็นเพราะว่ามันศึกที่จะเปลี่ยนเมียหรือศึกชิงวังกันแน่ท่านผู้ฟังครับจะศึกชิงวังหรือจะศึกเปลี่ยนเมียเนี่ยขอบอกให้ท่านรับรู้ไว้ด้วยว่าเรื่องนี้เนี่ยวังเละแล้ววังเละแล้วครับไม่ว่าใครจะมาอธิบายว่าเป็นเพราะฝีมือเปรมหรือว่าเป็นเพราะว่าฝีมือของพระบรมที่ต้องการจะเปลี่ยนเมียหรืออะไรก็แล้วแต่งานนี้เนี่ยนะผู้ที่ได้รับผลร้ายก็คือสถาบันกษัตริย์นั่นเองครับและก็ทั้งพระเทพทั้งพระบรมวันนี้ก็บอกได้เลยว่าพระเทพก็อย่าดีใจนะว่าออกมาแต่งตัวชาวนาห้อยผ้าขาวม้าแล้วเนี่ยนะคนเขาจะมองในภาพลักษณ์ที่โอ้โหเป็นคนติดดินเป็นคนน่ารักอะไรนะแต่วันนี้ภาพของพระเทพกับของเปรมสุรยุทธ์ที่ร่วมมือกันเนี่ยนะที่ทำลายเนี่ยนะหม่อมศรีรัตน์โยงไปถึงทำลายพระบรมเพื่อตัวเองจะได้ขึ้นเนี่ยถ้าตรงนี้ไอ้ความรู้สึกอย่างนี้ของประชาชนเนี่ยเขามองว่าพระเทพก็ใช้ไม่ได้วันนี้คนมันเลยมองไปถึงว่าพระเทพก็ใช้ไม่ได้พี่ชายตัวเองซึ่งจริงๆแล้วเป็นองค์รัชทายาทอยู่แล้วก็ต้องขึ้นนะก็เลยพยายามที่จะไปทำลายล้างเมียของนะของเสียเมียของพระบรมเพื่อตัวเองจะได้นะขึ้นเป็นการที่นะได้อยากได้เป็นกษัตริย์ทำลายแม้กระทั่งนะพี่ชายตัวเองคือเละไปหมดนะตอนนี้นี่คือสิ่งที่นะนี่คือสิ่งที่พวกเรานะครับกำลังปวดหัวกันอยู่หรือว่าคิดกันอยู่เนี่ยนะทีนี้เนี่ยก็อย่างที่ผมบอกอะถ้าเปรมถ้าสุรยุทธ์เนี่ยนะคิดร่วมมือกับพระเทพคิดจัดการกับพระบรมอย่างนี้แล้วก็ทำลายล้างอย่างนี้เนี่ยถามว่าพระบรมอยู่เฉยๆยังไงยังมีความสุขอยู่ได้ยังไงน่าคิดนะฮะท่านผู้ฟังผมฝากให้ท่านผู้ฟังนะช่วยคิดด้วยนะถ้าเป็นอย่างนี้จริงแล้ววันนี้เนี่ยนะข่าวเต็มไปหมดแล้วนะส่งข้อความกันแล้วก็ถึงกันหมดแล้ววันนี้แล้วก็เนี่ยฮอตที่สุดแต่ผมถามใครต่อใครยังไม่เห็นมีใครตอบให้ผมฟังได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลนะอย่างที่ฟังแล้วมันน่าจะเชื่อได้ผมถามแล้วว่าในเมื่อพระบรมรู้ว่าถูกสายเปรมสายสุรยุทธ์เนี่ยนะวางแผนทำลายล้างตัวเองถึงขนาดนี้แล้วแล้วถามว่าพระบรมอยู่ได้ยังไงแล้วถ้าทำได้ถึงขนาดนี้ก็รู้อยู่ว่าเขาวางแผนถึงจะจัดไม่ให้ขึ้นเป็นรัชกาลที่10เลยแล้วพระบรมอยู่เงียบได้ยังไงน่าคิดไหมครับท่านผู้ฟังเอาละนี่ภาพอีกภาพนึงนะแต่ภาพของผมเนี่ยนะเป็นภาพที่ผมคิดเอาเองเนี่ยมันไม่มีใครมาพูดและไม่มีใครพูดเลยนะมีแต่คนพูดว่าเปรมจะทำลายพระบรมอย่างงี้และอีกฝ่ายก็บอกว่าพระบรมจะเปลี่ยนเมียนะแล้วก็สรุปลงว่านะไอ้ฝ่ายเปรมตัวเนี้ยกำลังทำลายพระบรมพระเทพกับพระบรมเนี่ยนะชาตินี้ทั้งชาตินะอยู่ร่วมกันไม่ได้แล้วจะต้องแตกหักกันไปข้างเพราะพระเทพวันนี้เนี่ยก็ตั้งใจที่จะขึ้นนะเป็นรัชกาลที่10เพราะกฎมณฑียบาลก็แก้ไว้รองรับอยู่แล้วถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นนะประกาศเป็นองค์รัชทายาทเหมือนฟ้าชายก็ตามเถอะแต่เขาแก้กฎมณฑียบาลเตรียมไว้ให้แล้วว่าราชบุตรตรีก็ขึ้นครองราชได้เออ
ดังนั้นวันนี้เนี่ยนะวันนี้ทั้งหมดเนี่ยนะสิ่งที่ท่านได้พูดกันมาเนี่ยก็หมายความว่าพระเทพเปรมสุรยุทธ์เนี่ยกำลังวางแผนที่จะขึ้นมาซะเองโดยให้เปรมขึ้นมาก่อนเพื่ออะไรก็แล้วแต่นะเพื่อไม่ให้เขินมากก็แล้วแต่นะแต่ปัญหาว่าเปรมจะขึ้นมาเนี่ยผมตั้งคำถามกับท่านนะท่านลองไปคิดต่อเปรมจะขึ้นมาเป็นผู้สำเร็จราชการแทนยังไงในเมื่อพระบรมยังอยู่แล้วถามว่าใครล่ะเปรมจะไปปลดพระบรมเหรอในเมื่อพระบรมนี่ได้โปรดเกล้าแล้วเป็นลูกกษัตริย์เป็นรัชทายาทอยู่เนี่ยใครล่ะจะไปปลดพระบรมอ่ะท่านตอบให้ผมฟังหน่อยดินี่แหละครับท่านผู้ฟังครับใครจะไปปลดพระบรมล่ะพระบรมเป็นองค์รัชทายาทอยู่อ่ะจะเอาพระเทพขึ้นยังไงอ่ะไอ้ที่บอกว่าจะเอาพระเทพขึ้นเนี่ยขอโทษนะบางคนก็บอกว่าจัดการกับพระบรมก็พระบรมเองก็นี่อะไรนะก็ต้องคิดต่อนะว่าจะปล่อยให้เปรมจัดการได้ยังไงเนี่ยคุณอุบลบอกจัดการให้เปรมหายจากโลกนี้มันง่ายกว่าเรื่องอื่นนะท่าน ก็ไปคิดเอาเองนะก็ผมบอกแล้วว่าถ้าเรื่องนี้มันจริงอย่างที่ได้พวกอธิบายว่าเปรมจะจัดการอย่างนั้นแล้วถ้าพระบรมรู้แล้วพระบรมไม่ทำอะไรเลยหรือจะย่อยออกมาเอาละทีนี้ผมจะพูดในความเห็นของผมนะนะไม่เกี่ยวกับใครเลยนะนี่ไม่เกี่ยวกับสองฝ่ายสามฝ่ายจะเปลี่ยนเมียเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่นี่ผมจะพูดในส่วนของผมนะท่านฟังให้ดีไอ้ที่บอกว่านะเปรมประเทศขัดแย้งนะขัดแย้งถึงขั้นที่จะเก็บเสียทำลายล้างเสียไม่เสียขึ้นไม่พระบรมขึ้นนั้นนั่นเป็นเรื่องที่คนๆก็พูดกันเนี่ยผมตั้งข้อสังเกตและให้ท่านระวังเอาไว้ให้ท่านระวังเอาไว้ว่าหนึ่งเนี่ยนะพระบรมเนี่ยนะจะได้ขึ้นเป็นรัชกาลที่สุดนี่นะโจทย์ที่ผมตั้งไว้ว่าถ้าพระบรมได้ขึ้นเป็นรัชกาลที่สิบและไม่ได้มีปัญหากับเปรมกับสุรยุทธ์และกับทหารคสช.อะไรทั้งท่านฟังให้ดีนะแม้กระทั่งผู้บัญชาการตำรวจวันนี้แต่ว่านะตัวที่จะชี้ชัดออกมาบอมที่จะมาเป็นนะพระวรชายาได้มาเป็นราชินีในอนาคตนั้นนะเป็นใครจะยังเป็นหม่อมศรีรัตน์หรือว่าจะเป็นหม่อมใหม่นะที่ว่าเต็มไปด้วยความสามารถต่างๆนานาที่เขาเล่าให้ฟังกันเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยนะผมฝากโดยเฉพาะพวกฝ่ายประชาธิปไตยนะที่บอกว่าจะต้องนะหนุนพระบรมขึ้นมาเพราะว่าพระบรมขึ้นมาแล้วพวกเสื้อแดงนะหมายความว่าพวกเสื้อแดงนะพวกปูพวกทักษิณพวกเสื้อแดงพวกเพื่อไทยพวกอะไรต่างๆเนี่ยจะได้พวกและจะได้ที่พึ่งนะนี่แหละจะได้พวกจะได้ที่พึ่งแล้วก็จะทำให้ประเทศไทยนั้นได้ประชาธิปไตยเพราะว่างั้นเพราะว่าถ้าพระบรมขึ้นมาพระบรมจะยอมอยู่ใต้รัฐธรรมนูญไม่เหมือนกับกษัตริย์รัชกาลที่9นะนี่นะครับท่านผู้ฟังนะคือสิ่งที่ท่านตั้งอะไรต่ออะไรกันขึ้นมาเนี่ยผมมีความเห็นอย่างนี้ว่าพระบรมขึ้นมาเป็นรัชกาลที่10และก็ไม่ได้ทะเลาะไม่ได้ขัดใจกันกับเปรมกับสุรยุทธ์และแม้กระทั่งกับพระเทพนะแล้วขึ้นมาแล้วพระบรมก็อยู่สบายนะอยู่สบายคือไม่ใช่ว่านะไม่ใช่ว่าเป็นกษัตริย์เหมือนอังกฤษแบบญี่ปุ่นอะไรไม่ใช่เ
เหตุผลที่อยู่สบายก็คือว่าปล่อยให้เปรมปล่อยให้สุรยุทธ์ปล่อยให้กปปสปล่อยให้ประชาธิปัตย์และปล่อยให้ทหารเนี่ยนะมีอำนาจนะจัดการในบ้านนี้เมืองนี้ให้กับพระบรมคือให้กับรัชกาลที่10โดยที่รัชกาลที่10แทบไม่ต้องมาแสดงอะไรเลยรัชกาลที่10ก็ยังมีอยู่พระบรมก็ได้เป็นรัชกาลที่10และก็ไม่ได้มีความขัดแย้งกันก็ไม่รู้จะไปขัดแย้งกันทำไมก็พี่ชายได้เป็นกษัตริย์น้องสาวก็ยังเป็นอยู่และถามว่าไอ้คนที่ไปฝากความหวังไว้กับพระบรมทีนี้จะทำยังไงถ้ามันออกมาอย่างนี้นะฮะแต่มันออกมาอย่างแย่ทำยังไงเพราะว่าวันนี้มีคนพยายามที่จะบอกว่าต้องฆ่ากันแน่ผมไม่ได้ค้านใครทั้งคนหนึ่งเลยนะท่านอย่าหาว่าผมไปค้านนะผมเพียงแต่ว่าให้ท่านระวังประตูนี้เอาไว้บ้างประตูที่ว่าเขาไม่ได้ฆ่ากันพี่น้องเนี่ยและเขาก็ตกลงกันได้ด้วยนะแล้วบอกว่าถ้าพระรวมขึ้นเดียวนะเปรมสุรยุทธ์อะไรพวกนี้เนี่ยนะมึงตายแน่เนี่ยมันก็ไม่ใช่ก็ได้ถ้าพระบรมขึ้นมาพวกนี้ก็ได้รับใช้พระบรมเต็มที่และพระบรมก็จะมีความสุขที่สุดที่ทุกคนเนี่ยมารับใช้เหมือนกับรับใช้รัชกาลที่9ถามว่าคนพวกนี้ทำไมต้องไปรับใช้เต็มที่คนพวกนี้แพ็คทีมกันเนี่ยเขาได้จับมือกันรับใช้เต็มที่เพื่อที่จะเอาไว้หาแดกกันอีกกันเลยและยิ่งพระบรมทำอะไรไม่เป็นด้วยเนี่ยยิ่งง่ายใหญ่ก็บอกว่าพระองค์ท่านก็อยู่ให้มีความสุขนะอยากจะเที่ยวอยากจะอะไรที่ไหนก็ว่ากันไปเดี๋ยวพวกข้าพระพุทธเจ้าก็จะจัดการให้เองเลยระวังนะระวังให้ดีประตูนี้เนี่ยมันออกได้นะไม่ใช่ออกได้แค่ว่าจะฆ่ากันนะแล้วผมยังมองไม่เห็นสัญญาณว่าเขาจะฆ่ากันนะนี่พูดกันตรงๆนะผมยังมองไม่เห็นสัญญาณว่าเขาจะฆ่าจะแกงกันนะแต่ท่านกำลังจะบอกว่าเขาจะต้องฆ่ากันแน่นอนเนี่ยผมยังมองไม่เห็นสัญญาณจะฆ่าจะแกงกันนะแล้วก็ผมไม่ได้ทายว่าเขาจะต้องฆ่าต้องแกงกันหรืออะไรเนี่ยผมไม่ทายอะไรทั้งนั้นเพราะงานนี้เนี่ยว่ากันตามเนื้อผ้าผมไม่ทายว่ามันผลจะออกมาอย่างไรแต่เพียงแต่เตือนว่าถ้ามันออกมาอย่างนั้นน่ะถ้ามันออกมาอย่างนั้นว่ามันไม่มีอะไรในกอไผ่เขาไม่ได้ทะเลาะไม่ได้ฆ่ากันน่ะแต่เรื่องที่น่าคิดวันนี้เนี่ยนะนี่ผมอยากจะนะให้ท่านคิดต่อกันนิดนึงไหนๆท่านก็หาเรื่องให้ผมปวดหัวกันมา 2 3 4 5 วันแล้วผมก็จะให้ท่านปวดหัวบ้างเรื่องที่น่าคิดวันนี้และถามว่าทำไมต้องไปทำลายนายตำรวจพวกนี้นะในเครือข่ายพวกนี้ซึ่งเครือข่ายพวกนี้เนี่ยใครจะปฏิเสธอย่างไรว่าไม่เกี่ยวพระบรมเนี่ยผมว่าปฏิเสธยากนะท่านไปถามคนวงในดูเถอะนะท่านไปถามคนวงในดูเถอะนะท่านไปถามดูว่าพระบรมเกี่ยวไหมพระบรมคนบอกพระบรมไม่เกี่ยวเกี่ยวเฉพาะหม่อมศรีรัตน์และหม่อมศรีรัตน์เนี่ยนอนอยู่กับพระบรมเนี่ยจนมีลูกด้วยกันเนี่ยและสิ่งที่หม่อมศรีรัตน์ได้ทำเนี่ยนะมันเป็นเรื่องเล็กๆตัวเรื่องเท่ามดที่มองด้วยตาไม่แทบจะไม่เห็นหรือเรื่องอะไรและแต่ละเรื่องเนี่ยนะไปเอาเงินมาจากไหนจะไปเอามาจากบ่อนไหนไปเอาจากนะไอ้ใครที่ค้าน้ำมันใครที่ค้าของเถื่อนไปเอามาจากไหนจากไหนเนี่ยมันเรื่องเล็กและพระบรมไม่รู้เลยดังนั้นเนี่ยนะเรื่องนี้ถ้าบอกว่าพระบรมไม่เกี่ยวพระบรมไม่รู้เนี่ยผมว่าเรื่องนี้คงจะคิดผิดนะแต่ก็พยายามที่จะนะออกมาลักษณะว่าพระบรมไม่เกี่ยวนี่ครับเรื่องนี้น่าคิดเมื่อพระบรมไม่เกี่ยวหรือพระบรมเกี่ยวนะจุดสำคัญก็คือว่าแล้วทำไมต้องไปจับกุมและก็ฆ่าพวกนี้ฆ่าตำรวจพวกนี้ยังตามถูกล่าถูกฆ่ากันอีกนะ
มันจะแค่นี้นะนี่แหละครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคราวนี้นั้นมันจะแจ่มแจ้งแดงแจ๋ออกมานะในอนาคตแน่นอนท่านไม่ต้องไปรีบสรุปกันวันนี้หรอกเพราะว่าแต่ละเรื่องนี้เนี่ยมันสามารถที่จะพลิกไปพลิกมาได้ทั้งหมดมันอาจจะกลายเป็นว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี้ยไม่รู้ว่าจะจริงจะเท็จแค่ไหนยังไงก็แล้วแต่ฝ่ายคนที่จะโยงกันนี่เอาโยงไปถึงขั้นที่ว่าพระบรมอยู่เบื้องหลังการสั่งให้จับให้จับการกับตำรวจก็ได้และคนที่อยู่เบื้องหลังที่จะไปออกข่าวเรื่องนี้ว่าพระบรมอยู่เบื้องหลังนั้นเขาเป็นคนของสายเปรมเป็นคนของสายเปรมคือตัวเปรมสุรยุทธและพระเทพก็ได้นะก็ไปได้ถ้าเป็นไปได้อย่างนี้ก็หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าพระบรมก็ปิ๋วทีนี้เหตุผลที่จะปิ๋วเนี่ยนะมันต้องมีเหตุผลนะอยู่มันจะปิ๋วไม่ได้องค์รัชทายาทโปรดเกล้ามาแล้วอยู่มันจะปิ๋วยังไงใครจะเป็นคนทำให้ปิ๋วเปลนเป็นผู้สำเร็จราชการแทนได้ยังไงในเมื่อมีองค์รัชทายาทเนี่ยนะค้ำหัวอยู่นี่นะครับน่าคิดนะเรื่องนี้เพราะผมบอกแล้วเรื่องนี้ผมไม่สรุปนะในเมื่อมีข้อมูลด้านลึกบอกว่าเป็นเรื่องศึกนะเปลี่ยนเมียแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งรีบโต้มาทันทีว่าไม่ใช่ศึกเปลี่ยนเมียศึกทำลายล้างเมียพระบรมคือหม่อมศรีรัตน์ได้โยงไปถึงทีปังกรและก็กลับมาโยงมาถึงเสียขาดความชอบธรรมที่จะเกิดที่จะขึ้นไปครองราชเลยต้องไปเอาพระเทพแต่ก่อนจะเอาพระเทพขึ้นจะเปรมจะมาเป็นผู้สำเร็จนี่เขาอ้างกันอย่างนี้สองฝ่ายข้อมูลใครถูกใครผิดอย่างไรนั้นนะวันนี้ไม่มีใครตอบได้ผมก็บอกท่านไปแล้วว่าระวังนะไอ้ประตูที่เขาทะเลาะกันเขาฆ่ากันเนี่ยมันจะไม่ใช่นะกลายว่าประตูที่เขาจับมือกันและทุกอย่างเนี่ยนะเรียบร้อยโรงเรียนวชิราลงกรณ์อีกนะแล้วก็ในตอนนั้นเนี่ยนะถ้าฟ้าชายขึ้นเนี่ยจะใครถ้าขึ้นเป็นรัชกาลที่10แล้วถ้าใครบอกว่าถ้าฟ้าชายขึ้นแล้วเนี่ยจะได้ประชาธิปไตยกษัตริย์ไม่เกี่ยวแล้วก็นัตตาเปรมตายพวกสายเปรมตายหมดเนี่ยที่ท่านคิดนะมีคนคิดแล้วมีคนก็พยายามที่จะนะให้กำลังใจตัวเองแล้วไปบอกกับนะผู้ฟังคนอื่นว่าพอฟ้าชายขึ้นมาสายเปรมทั้งหมดถูกโละหมดประชาธิปัตย์เสร็จหมดต่อไปนี้เนี่ยพวกเสื้อแดงสบายทักษิณได้กลับยิ่งรักได้มานี่นะมีคนก็พยายามพูดอย่างนี้แต่ระวังให้ดีนะจุดที่น่าห่วงเนี่ยก็ขอย้ำอีกทีว่านะพระบรมขึ้นไปปั๊บเปรมก็ยังอยู่สุรยุทธก็ยังอยู่ครบทีมกองทัพก็เอาด้วยนะพระเทพก็เอาด้วยกับพี่ชายทุกอย่างเนี่ยเป็นเอกภาพเลยแล้วก็ดำเนินการขั้นต่อไปจัดการกับเครือข่ายทักษิณต่อไปแล้วก็จัดการกับพวกเสื้อแดงโดยเฉพาะพวกนะเสื้อแดงที่คิดเรื่องต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยต่อไป ระวังให้ดีกันแล้วกันอย่าให้ออกประตูนี้เลย เอาละครับท่านพูดไปพูดมาเนี่ยก็สรุปแล้วว่าเรื่องนี้ยังไม่สรุปว่ามันจะเป็นอะไรยังไงให้ตามดูกันต่อไปแต่จุดที่น่าสงสัยก็บอกกันไปแล้วนะครับทุกจุดท่านไปพิจารณาเอาเองแต่ส่งผลร้ายถึงเรื่องสถาบันกษัตริย์แน่นอนมูลนิธิที่ตั้งขึ้นมาไม่ใช่ตั้งขึ้นมาวันสองวันมันเป็นมูลนิธิที่ตั้งขึ้นมาเพื่อหาแดกกันทั้งบ้านทั้งเมืองใครๆก็รู้แล้วไม่ใช่มูลนิธิเดียวด้วยทุกมูลนิธิของฝ่ายเจ้าที่ตั้งขึ้นมาแม้กระทั่งมูลนิธิของไอ้ตะเปรมนะแม้กระทั่งเนี่ยนะยิ่งลักษณ์ก็เอาเงินไปได้เข้ามูลนิธิเปรมไปตั้งเท่าไหร่ไปถามดูเถอะดังนั้นเนี่ยดังนี้เนี่ยนะกระบวนการที่เกี่ยวข้องเรื่องการตั้งมูลนิธินะของวังและก็ของเปรมประธานองคมนตรีและของคนใหญ่ๆโตๆในบ้านนี้เมืองนี้เนี่ยนี่คือการหากินคือการทุจริต
นี่นะครับมันยิ่งกว่าค่าของเถื่อนนะมันยิ่งกว่าค่าของเถื่อนค่าน้ำมันเถื่อนไอ้มูลนิธิตัวนี้แหละนี่แหละครับคือตัวรีดไถนะรีดไถตั้งแต่คนจนไปถึงคนรวยและรีดไถโดยที่ว่าให้คนเนี่ยยินดีเอามาให้ด้วยนะเอาละนะท่านผู้ฟังครับท่านติดตามไปเองก็แล้วกันนะก็มีอยู่2มีอยู่2ประเด็นเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ย1เนี่ยนะเป็นศึกชิงวังกันกับเรื่องที่ว่าจะเป็นศึกเปลี่ยนเมียท่านก็ติดตามต่อไปแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าใครจะมาอ้างเอาความดีความชอบว่าที่จับอย่างนี้นะจะทำตัวเป็นฮีโร่อะไรเนี่ยนะขอโทษจะจับตัวเองนะเถอะนายตำรวจทั้งหลายเนี่ยนะถ้าบอกว่านายตำรวจเนี่ยนะทุกคนมือสะอาดเนี่ยยกเว้นเนี่ยนะยกเว้นผู้บัญชาการสอบสวนกลางเนี่ยอดีตผู้บัญชาการสอบสวนกลางเนี่ยเลวเนี่ยนะผมก็ต้องขอบอกว่านายตำรวจทั้งหลายตั้งแต่นะตั้งแต่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจับตัวเองเนี่ยเพราะว่าท่านก็ทุกคนนะที่ตำรวจที่ขึ้นมาภายใต้ระบบเผด็จการเนี่ยและภายใต้สังคมไทยที่ตำรวจรีดไถได้ไรายได้ดูแลบ่อนค้าของเถื่อนสารพัดเรียกรับเงินจากพวกค้าของเถื่อนพวกอะไรต่ออะไรเนี่ยนะผมไม่เชื่อว่าคนได้ขึ้นเป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่เนี่ยนะไม่ผ่านกระบวนการเนี่ยนะรับเงินรับทองส่งสวยกันมาเพราะไม่ได้รับคนเดียวนะคือรับแล้วไปส่งสวยไงรับไปรับมาส่งสวยส่งสวยจนตัวเองได้เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆเพราะการโตขึ้นในสังคมของตำรวจนั้นไม่ใช่ตำรวจอย่างเดียวครับข้าราชการด้วยนะในประเทศไทยภายใต้ระบบเผด็จการเนี่ยมันเป็นการเติบโตจากการนะหาสวยไปให้เจ้านายกันทั้งนั้นแต่ตำรวจเนี่ยมันหนักหน่อยทหารหนักหน่อยนะแล้วก็การส่งสวยนี่ไม่ใช่ให้เฉพาะเจ้านายในระดับนะกองที่ตัวเองสังกัดยิ่งระดับสูงขึ้นไปเท่าไหร่ก็ยังต้องส่งสวยส่งสวยให้ใครครับสูงสุดส่งสวยให้กับเจ้าส่งสวยให้กับครอบครัวกษัตริย์ไม่ว่าให้เจ้าให้ลูกเจ้านะแล้วจะโยงไปถึงหลานเจ้าเลยดังนั้นเนี่ยนะมันไม่สะอาดหรอกครับไม่ว่าท่านจะมาพูดนะว่าในสมัยผมเนี่ยนะเป็นผู้บัญชาการตำรวจใหญ่แค่ไหนก็จะจับเอาละครับทีนี้ผมก็สรุปแล้วนะครับว่าจะส่งผลถึงวังยังไงส่งผลถึงวังก็คือว่าการที่กษัตริย์เข้ามาเกี่ยวข้องและก็การที่มีมูลนิธิของกษัตริย์ทำไมเขาถึงไม่ให้รับเงินบริจาคล่ะกษัตริย์ประเทศอื่นเนี่ยที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยนี่แหละครับก็เพราะว่าอย่างนี้นะครับเพราะเขารู้ว่าตราบใดที่รับเงินบริจาคเนี่ยคือไปขู่เขาให้เขานะไปเรียกค่าไทยเขาก็ได้นะแต่เปลี่ยนจากการเรียกค่าไทยเนี่ยให้เจ้าทรัพย์เนี่ยยินยอมมาทรัพย์มาให้แล้วก็นะได้รับใบบริจาคไปใบหนึ่งและคนที่เอามาให้นั้นนะถ้าไม่ให้ก็อยู่ไม่ได้หนึ่งธุรกิจอาจจะเจ๊งนะสองเนี่ยนะดีไม่ดีก็อาจจะถูกอุ้มดังนั้นเนี่ยนะวันนี้มันยิ่งกว่าแก๊งอิทธิพลอำนาจมืดนี่คือระบบกษัตริย์นะที่ผมใช้คำว่าระบบกษัตริย์วันนี้มันอธิบายด้วยภาษาเพียงประโยคสองประโยคไม่ได้มันอธิบายด้วยสิ่งเลวร้ายที่มันเกิดขึ้นที่ไปเกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์ไม่ว่าจะผ่านมูลนิธิไม่ว่าจะผ่านเครือข่ายคนของรอบข้างของกษัตริย์นะที่เข้าไปนะหาผลประโยชน์จากส่วนต่างๆมาแบ่งนะเอามาส่งสวยให้กับกษัตริย์และตัวเองก็ได้ด้วยนี่คือระบบกษัตริย์นะถึงบอกว่าต้องยกเลิกระบบกษัตริย์อย่างนี้เพราะอะไรเพราะต้องการที่จะยกเลิกระบบเหี้ยๆอย่างเงี้ยนะเพราะระบบกษัตริย์เนี่ยมันส่งผลไปถึงระบบการรีดไถรวมไปถึงอิทธิพลอำนาจมืดต่างๆนะวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจด้วยมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอาฆาตมาตร้ายกษัตริย์หรือว่าเกลียดชังเป็นการส่วนตัวกันไม่ใช่ไอ้เพราะระบบกษัตริย์นี่แหละที่มันเป็นต้นเหตุทำให้เกิดปัญหาทั้งหลายทั้งปวงอยู่นะครับไอ้เรื่องนี้วันนี้ส่งผลถึงวังแน่นอนกษัตริย์ไทยไม่ว่าใครจะได้ขึ้นมาครับต่อไปนี้เนี่ยไม่ว่าใครจะได้ขึ้นมาเป็นรัชกาลที่10แต่สถาบันกษัตริย์นั้นเป็นสถาบันที่นะครับวันนี้เนี่ยมีภาพลักษณ์นะที่ประชาชนเคลือบแคลงสงสัยและก็
ป็นสถาบันที่ประชาชนมองเห็นได้ว่าน่าอันตรายที่สุดสำหรับประเทศไทยไม่มีสถาบันไหนที่อันตรายเท่ากับสถาบันกษัตริย์นะครับผมพูดเนี่ยนะมันเหมือนกับว่าเจตนาที่จะมาหักล้างอะไรกับสถาบันกษัตริย์ไม่ใช่นะท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังอาจจะได้ฟังอยู่บ่อยๆว่าสถาบันกษัตริย์นั้นเป็นแหล่งรวมน้ำใจรวมจิตใจไม่ใช่รวมน้ำใจเป็นแหล่งรวมจิตใจของคนไทยนี่แหละครับว่าอย่างนั้นนะแต่ผมบอกว่าสถาบันกษัตริย์นั้นเนี่ยเป็นแหล่งรวมความเลวร้ายทั้งหลายทั้งปวงในประเทศไทยมากกว่าแล้วก็ที่พูดอย่างนี้เนี่ยไม่ได้พูดกันแบบหาเรื่องไม่ได้พูดกันแบบใส่ความนะครับพูดกันแบบมาจากข้อเท็จจริงทั้งหมดสถาบันกษัตริย์เนี่ยเป็นแหล่งรวมถึงความเลวร้ายถึงอิทธิพลอำนาจมืดต่างๆนี่แหละครับถึงเวลาที่นะฮะประชาชนเนี่ยเขาเริ่มหันมามองแล้ววันนี้เขาไม่ได้มองเห็นว่าสถาบันกษัตริย์เป็นแหล่งรวมหัวใจคนไทยนะแต่สถาบันกษัตริย์วันนี้เป็นศูนย์กลางของความเลวร้ายเลยนะครับเอาละนะนี่คือผลที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้เรื่องนี้กระทบแน่นอนนะเกี่ยวกับวังแน่นอนแล้วก็กระทบนะแล้วก็ขั้นที่สองที่จะกระทบตามมาก็คือว่าการทำลายล้างนะพวกของหม่อมศรีรัตน์ไม่ว่าตาเปรมจะทำลายล้างหรือว่าจะถูกนะสุดที่รักของหม่อมศรีรัตน์ทำลายล้างเองก็ตามเถอะนี่นะครับท่านผู้ฟังสิ่งที่จะตามมาก็คือว่ามีการแค้นกันไปอีกไม่รู้กี่ชั่วโคตรและผมไม่เชื่อว่านะทำลายล้างกันโดยที่ไม่มีผลตอบโต้นะผมเชื่อว่าจะต้องมีการตอบโต้กันแน่สองฝ่ายเนี่ยฝ่ายที่ถูกทำลายกับฝ่ายที่ทำลายเขาเนี่ยแต่จะตอบโต้กันออกมาในรูปแบบไหนนั้นเนี่ยนะครับก็ดูกันต่อไปก็แล้วกันแต่ผมไม่เชื่อว่าไอ้ฝ่ายที่ถูกทำลายอยู่ทุกวันเนี้ยนะมันจะถูกทำลายแล้วมันก็จะเงียบหายไปแต่ผมเชื่อว่าจะมีการตอบโต้ออกมาในระยะที่สองแน่นอนนะไอการตอบโต้ออกมาในระยะที่สองเนี่ยอาจจะไม่ใช่มีบุคคลออกมาประกาศท้าตีท้าต่อยกับใครนะแต่มันจะมีการแฉออกมาท่านคอยดูให้ดีนะมันจะมีการแฉออกมาลึกมากเข้าไปเรื่อยๆหมายความว่ายังไงหมายความว่าไอ้ขี้กองโตนะที่มันซุกเอาไว้มาไม่รู้กี่สิบปีตั้งแต่สมัยขึ้นครองราชย์มามันก็ยิ่งถูกแฉมาหนักขึ้นเรื่อยๆและโดยเฉพาะความระยำนะในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ในตอนปลายๆเนี่ยที่ไปทำมาหาแดกวันนี้ไถใครยังไงเพราะว่าอาจจะมีตำรวจที่ผมยืนยันได้นะที่ผมรู้จักแล้วก็ยืนยันกันเนี่ยก็บอกว่าไอ้พวกที่ถูกจับไปเนี่ยแม่งโดนหนักเลยนะโดนซ้อมกระดาษนะแล้วก็นะให้สารภาพแล้วก็มีการจัดฉากกันนี่นะแล้วก็ตำรวจทั้งหมดพวกนี้ที่ถูกจับเนี่ยพวกนี้คือทีมหาตังค์ให้ถามว่าทีมหาตังค์ให้ใครก็บอกว่าทีมหาตังค์ให้กับพระบรมให้กับศรีรัตน์นะแล้วถามว่าแล้วทีมประเทศไปมีก็บอกมีมอมโสมมีไหมมีมอมโสมนี่ไม่ใช่หาตังค์อย่างเดียวนะยังมีอย่างอื่นอีกไปถามประจวบสังขาวดูเถอะนี่นะมันมีเยอะแยะคือกลายเป็นเราวางอย่างที่ผมบอกอะและแม้กระทั่งโน่นนะไล่ไปตั้งแต่ลูกสาวองโตที่ดูแล้วแต่นะนะชอบร้องรำทำเพลงนะนั่นก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้มีเงินเป็นพันล้านเลยนะในบัญชีไปดูเถอะมันกลายเป็นว่ากษัตริย์ลูกหลานกษัตริย์วันนี้มีแก๊งหากินกันหมดตั้งแก๊งหากินหาเงินกันเข้ากันตัวเองหมดเล
นี่เดี๋ยวมันจะแฉออกมาแล้วรอบที่สองคอยดูเถอะสรุปว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นวันนี้ในอนาคตนั้นนะสถาบันกษัตริย์จะเน่าไปเรื่อยๆฝ่ายที่จะออกมาปกป้องสถาบันกษัตริย์นั้นจะยิ่งขาดเหตุผลในการปกป้องสถาบันกษัตริย์นะมากขึ้นทุกทีนะมากขึ้นทุกทีฝ่ายที่คิดจะปกป้องสถาบันกษัตริย์นะไม่ว่าจะเป็นกปปส.ไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะเป็นใครครับไอ้หัวเหลืองทั้งหลายเนี่ยนะมันจะขาดเหตุผลและขาดความชอบธรรมมากขึ้นทุกทีที่จะปกป้องสถาบันกษัตริย์เพราะเรื่องความเลวร้ายของสถาบันกษัตริย์นะที่เขาบอกว่าสนิมเกิดจากเนื้อในตนนั่นนะนี่นะครับผมเคยพูดไว้หลายครั้งแล้วว่าคอยดูเถอะไอ้สนิมเนี่ยนะเหล็กเนี่ยนะมันได้มาจากไหนสนิมเกิดจากเนื้อในตนเนี่ยตามโครงโลกนิทเมื่อไม่กี่วันเนี่ยเด็กรู้สึกว่าแม่หญิงก็มาโพสต์ตัวเนี้ยนี่เลยตอนนี้กำลังจะเกิดและจะขยายผลดังนั้นไอ้ใครก็ตามวันนี้เนี่ยนะไอ้พวกที่เชียร์กษัตริย์อยู่วันนี้ที่ปกป้องกษัตริย์อยู่วันนี้ผมว่าเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะเปลี่ยนไปเยอะแล้วจริงๆมันมีอยู่สองประเภทครับประเภทหนึ่งเนี่ยรอให้รัชกาลที่9ตายก่อนนี่นะร้อยรัชกาลที่9ตายก่อนนี่คือพวกผมจะแยกแยะให้ท่านออกนะให้ท่านฟังนะ100รัชกาลที่9ตายก่อนดูว่าใครจะขึ้นมาเป็นรัชกาลที่10นะเนี่ยนะถ้าเจ้าฟ้าชายขึ้นมาเป็นรัชกาลที่10ก็ยังดูอีกว่าใครจะมาเป็นเมียนะเอาละไอ้พวกนี้พอเห็นว่ารัชกาลที่10เป็นเจ้าฟ้าชายจะมีคนส่วนหนึ่งครับไม่ยอมรับถามว่าพวกเสื้อแดงใช่ไหมไม่ใช่พวกฝ่ายประชาธิปไตยไหมไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวกับฝ่ายประชาธิปไตยไม่ได้เกี่ยวกับอะไรแต่เกี่ยวกับพวกบ้าเจ้าทั้งหลายระหว่างนี้เนี่ยนะในครอบครัวเจ้าเองเนี่ยมันไปสร้างให้ประชาชนเนี่ยนะมันไปหนุนลูกสาวกับหนุนลูกชายกันอยู่ไอ้ที่ไปหนุนลูกสาวเนี่ยเพราะว่ามันเป็นการสร้างภาพวางแผนให้หนุนลูกสาวพ่อก็นะเป็นตัวแบ็กอัพใหญ่นะและไอ้ตาเปรมเอ่ยอะไรเอ่ยโยงไปถึงระดับมหาประเทศนะมหาอำนาจนะต่างประเทศหนุนประเทศไม่เอาฟ้าชายดังนั้นแต่วันนี้แต่ฟ้าชายขึ้นเป็นรัชกาลที่10ก็มีคนส่วนหนึ่งที่ไม่เอากับฟ้าชายและจะต้องหาทางนะคิดล้มฟ้าชายมีแน่นอนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะวันนี้เนี่ยดีไปดีมีการคิดไม่ให้ขึ้นด้วยดีไปดีมีการคิดที่จะไม่ให้ฟ้าชายขึ้นด้วยแต่มันยังไม่รู้ว่ามันคิดยังไงนะก็อย่างที่ผมตั้งคำถามไว้ว่านะอย่างที่ผมตั้งคำถามมาว่านะถ้าไม่ให้ฟ้าชายขึ้นเนี่ยใครล่ะจะมาจัดการนะถามว่าตาเปรมมาจัดการไม่ให้ฟ้าชายขึ้นเหรอเอาเหตุผลอะไรมาจะมาอ้างว่าเนี่ยฟ้าชายพัวพันกับเรื่องนี้ก็คนของฟ้าชายนะก็ต้องบอกว่าฟ้าชายไม่เกี่ยวเพราะที่จับหมดแล้วขอแต่เพียงว่าอย่าออกมาว่าเปรมเนี่ยจับมือฟ้าชายจับมือสุรยุทธ์ฟ้าชายจับมือกับทหารจับมือกับกปปส.จับมือกับประชาธิปัตย์จับมือเสื้อเหลืองจับมือกับเปรมจับมือทั้งหมดแล้วก็ขึ้นมาอยู่สบายสบายรอให้เสื้อแดงเนี่ยหาวเลยไอ้ตรงนั้นแหละนะน่ากลัวที่สุดไม่ใช่น่ากลัวเรื่องก็จะฆ่ากันหรอกอย่างที่ผมบอกแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยนะไม่จบแค่นี้อย่างที่บอกไม่ว่าใครจะขึ้นเนี่ยนะมันจะต้องมีการแฉออกมาอีกเยอะเมื่อฟ้าชายขึ้นมีคนส่วนหนึ่งผละออกไปไม่เอาด้วยพระเทพขึ้นเป็นไงพระเทพขึ้นก็เหมือนกันนะพระเทพขึ้นก็มีคนบอกไอ้ขี้ห้าโลกูก็ไม่เอาด้วยเพราะไอ้เนี่ยมันมีพิษไอ้เนี่ยลูกพ่อเลยสไตล์พ่อเลยไอ้เนี่ยสร้างภาพเก่งหลอกเก่งแล้วก็เห็นแก่ตัวรวยแล้วรวยอีกเอาไปหมดแล้วก็เนี่ยมันสกปรกถึงขั้นที่ต้องทำลายล้างเนี่ยนะพี่ชายเองเมียพี่ชายเองเลยสารพัด
นี่นะนี่ถ้าประเทศจะขึ้นสำหรับอีทัวร์ที่นี่นี่นี่พี่ละวะบอกแล้วเอาอีทัวร์ขึ้นดีกว่าหัวเราะฟันร่วงอยู่เนี่ยอีทัวร์นี่อย่าว่านะขึ้นมาเป็นกษัตริย์นะทัวร์เนี่ยนะไปอยู่กับวูดดี้ดีแหละไปคุยกับวูดดี้พอแล้วนะหรือไม่ก็โดนนะไปอยู่แถวสวนโมกอ่ะดีนะไปอยู่กับนั่นแหละไปอยู่กับสุเทพเทือกกันนะเอาละครับท่านผู้ฟังให้พระเทพขึ้นมาก็มีนะอีกพวกก็ไม่เอาด้วยคนที่จะไม่เอาด้วยกับพระเทพคือใครอ่ะคือคนที่มองพระเทพเนี่ยอยู่เบื้องหลังของม็อบปปปสคือคนที่มองว่าพระเทพเนี่ยนะคือคนที่อยู่เบื้องหลังให้สุเทพและให้มาร์คฆ่าคนเสื้อแดงและพระเทพก็ลงทุนถึงขั้นเล่นบทเองนะไปเยี่ยมสมเด็จพระสังฆราชนะและก็ใส่สีตีไข่ให้เห็นว่าเสื้อแดงเนี่ยบุกเข้าไปในโรงพยาบาลจุฬาเพื่อที่จะไปจัดการทำให้สมเด็จพระสังฆราชซึ่งป่วยอยู่และอยู่เนี่ยนะพระเทพเป็นตัวนั้นนำแสดงเองด้วยตัวนั้นผมเชื่อว่าคนเสื้อแดงวันนี้เนี่ยเกลียดพระเทพเข้าใส่ไม่ว่าพระเทพจะมานะเล่นบทตีบทแตกแต่งตัวชุดชาวบ้านนะแล้วก็คล้องผ้าเข้ามายังไงก็ตามแต่ถ้าในส่วนลึกของหัวใจก็คนเสื้อแดงแล้วผมเชื่อว่าไม่เอาพระเทพนะเห็นไหมฟ้าฉายขึ้นก็ไอ้พวกหัวเหลืองก็ไม่เอาพระเทพขึ้นไอ้พวกเสื้อแดงก็ไม่เอานี่แหละไปทำให้เกิดแบ่งสีกันจะเป็นไงล่ะพอแบ่งสีกันปั๊บนะต่อไปนี้วังก็ต้องถูกแบ่งและไม่ใช่แบ่งกันธรรมดาครับต่อไปเนี่ยจะต้องหาพวกนะวังต่อไปนี้แล้วก็พวกอำมาตย์ทั้งหลายต่อไปนี้ก็คอยนะคอยรอให้ดีเถอะคอยรอให้ดีเถอะนะอยู่ไม่ได้นานหรอกในที่สุดต้องยกพวกตีกันสองฝ่ายแน่นอนนะแต่ว่าจะช้าจะเร็วจะกี่ปีไม่รู้แต่ประเทศไทยเราวันนี้ประเทศไทยมันถูกแบ่งกันเป็นสองฝ่ายแล้วต่อไปต้องยกพวกตีกันแน่นอนนะแล้วถามว่าวังเข้ามาเกี่ยวไหมเรียกเกี่ยวฮะเพราะวังวันนี้มันดิ้นไม่หลุดแล้วเพราะว่าระบอบนี้มันทำให้วังเนี่ยนะกลายมาเป็นตัวหลักและไอ้ตัวหลักเนี่ยนะที่มันทำให้เกิดความขัดแย้งและต้องต่อสู้กันวันนี้และวันนี้มันขยายผลให้เห็นชัดว่าวังเนี่ยมันกลายเป็นวังแดงกับวังเหลืองไปแล้วนะไอ้วังแดงกับวังเหลืองเนี่ยนะไอ้ใครก็ตามที่บอกว่านะวันนี้เนี่ยนะฟ้าชายจะเอากับพวกเสื้อแดงเนี่ยวันนี้ผมเองก็ยังไม่เชื่อแต่ว่าไอ้คนเสื้อแดงหนุนฟ้าชายเนี่ยจริงไม่จริงนะคนเสื้อแดงเนี่ยหลายคนนะนี่ต้องบอกบางคนก็บอกว่าผมไม่ได้ไปหนุนก็บางท่านก็ไปได้ไปหนุนนะที่ฟังรายการอยู่เนี่ยแต่ไปถามพวกเสื้อแดงอะเสื้อเรารักพระบรมขายดีชิบหายเลยตอนนั้นนะเอาละครับท่านผู้ฟังนะดูก็ต่อไปครับอย่าไปอะไรกับมันมากสักเลยเรื่องพวกนี้เรามาถึงเรื่องของเราที่ผมจะพูดวันนี้เรื่องนี้พูดกันมายาวนะก็จริงๆแล้วสรุปไปแล้วอ่ะจริงๆไม่อยากพูดแล้วสรุปไปแล้วว่านะไม่ต้องไปเชื่อใครแล้วครับจะเอาศึกเปลี่ยนเมียหรือจะศึกล้มวังก็ต้องดูกันไปอีกขั้นหนึ่งนะท่านผู้ฟังครับต้องดูกันไปอีกขั้นอย่าเพิ่งไปสรุปตอนนี้ผมเพียงแต่ว่าฝากให้พวกที่เชียร์พระบรมทำใจเอาไว้หน่อยว่าพระบรมขัดแย้งกับขี้ฮาโลขัดแย้งกันตาเปรมเนี่ยทำใจนะถ้าเขาก็ไม่เกิดขัดแย้งกันเนี่ยนะท่านทำใจนะไปซื้อยาทำใจเตรียมเอาไว้แล้วกันนะ